รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย TEAMGIRL ไม่ได้อะไม่ได้เหรอโอ้ยร้อนนั้นไงเออคอแห้งด้วยเนี่ยโอ้ยมาแล้วค่ะจ้าดักขาให้ล้มเลยเอ้ยนี่ค่ะเล่นนั่งสวัสดีค่ะไม่แกมานั่งนี่เพราะแกนั่งนั้นเดี๋ยวแกหน้าเล็กเดี๋ยวโอ้ยมาแล้วนี่ดูดีดีงามชานมแบบโบราณมีกาแฟค่ะคนอันนี้กาแฟเดี๋ยวแล้วใครให้นั่งด้วยเนี่ยไม่ได้หรอกให้น้องเขานั่งด้วยได้ค่ะนี่สาวเสิร์ฟสุดสวยของเรานะคะวันนี้จะมาร่วมทีมกับพวกเราทีมโชว์ทีมกินนะคะน้องเจช่วงนี้นะมีสาวๆมาแบบว่าให้กระชุ่มกระชวยใจกันเนาะแต่พี่ก็ไม่เคยดับเลยนะถึงแม้จะมีใครหน้าตาดีขนาดไหนมาแล้วแต่เจละกันเนาะเอาที่เจสบายใจเคยกินกาแฟแบบอย่างนี้ไหมกาแฟชาแบบโบราณอะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยกินแบบมาเลยกาแฟโกดจิ้มใส่แกฉันชอบมากอร่อยมากนี่รสชาติแบบเกิดก่อน Starbucks แน่ๆเพราะนี่เป็นกาแฟแล้วก็ชาจ้ะนี่ร้านกาแฟวารีนั่นเองซึ่งอายุเป็น100 ปีแล้วนะอยู่คู่ร้านกาแฟร้านนี้อยู่คู่กับโรงหนังโบราณของที่นี่ด้วยนี่นี่โรงหนังนี่คือโรงหนังคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เนาะเป็นโรงหนังเก่าซึ่งแบบมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อ่ะใช่ซึ่งเขาบอกว่าโรงหนังนี้นะคนมารอบนึงประมาณแบบ300-400 คนเลยนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นหนังใบ้นะซึ่งจะมีแต่วงเนี่ยคอยบรรเลงเพิ่มความเร้าใจอยู่ซึ่งโรงหนังนี้ก็มีอายุมาประมาณ75 ปีคือปิดไปเมื่อตอนพ.ศ. 2536ไม่นานนะ36หรือว่านานวะยังไม่เกิดพวกหนูเกิดกันหน่อยนึงกูไม่กล้าบอกเลยว่าเกิดแล้วใครแวะมาตรงนี้นะคะก็มาเยี่ยมชมกันได้กับนี่ศาลาเฉลิมธานีนะคะหรือว่าโรงหนังนางเลิ้งนั่นเองใช่แล้วที่นี่คือโรงหนังนางเลิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะทีมเกิร์ลก็จะพาทุกคนมาจัดอันดับความท็อปความอร่อยกันค่ะกับย่านนะคะที่เป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติศาสตร์มาแบบกว่า100 ปีเลยอ่ะกับย่านนี้เลยค่ะนางเลิ้งนางเลิ้งแต่เดิมคือพื้นที่ป่ารกร้างนอกกำแพงพระนครจนเมื่อมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและสร้างถนนขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนทำสวนเกษตรริม2ฝั่งคลองจนสมัยรัชกาลที่5หลังจากเริ่มมีถนนหลายสายตัดผ่านก็ทำให้บริเวณนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนของเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมถึงประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อความเจริญเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่พื้นที่แห่งนี้ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงต่างๆตามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรถรางโรงภาพยนตร์สนามม้าจนถึงตลาดบกแห่งแรกของเมืองไทยอย่างตลาดนางเลิ้งด้วยค่ะเอาจริงมาถ่ายรูปก็สวยนะใช่มันก็ดิบดีค่ะแบบโบราณมากจริงๆถ้าพูดถึงตลาดอ่ะเราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าเมืองไทยอ่ะตลาดน้ำเยอะมากเมื่อก่อนคนจะชอบขายของกันทางน้ำแต่ว่าไม่มีแบบขายของอะไรบนพื้นดินอะไรเลยจนพ.ศ. 2442อ่ะเขาจะตั้งตลาดบกขึ้นซึ่งนั่นก็คือที่นี่ตลาดนางเลิ้งนั่นเองและเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยอายุเกือบ120แล้วใช่ไหมคะอายุนานมากแล้วอยู่จนถึงปัจจุบันน่ะคงสภาพไว้แบบใช่เหมือนแบบซูรี่เนี่ยคือคงแบบเสน่ห์ของตลาดโบราณเอาไว้แบบเยอะมากเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนตลาดแบบแถวบ้านเราที่เราได้เห็นกันง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนได้แบบเห็นประวัติศาสตร์แบบไทยเก่าๆไปด้วยเลยเหมือนได้ศึกษาไปด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีเมนูที่แบบยังเป็นโบราณอ่ะเป็นโบราณยังคงอยู่ยังขายบางที่ตลาดจะเก่าแต่ของขายไม่เก่าใช่ของขายก็คือแบบไปตามสมัยใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยของขายเก่าๆยังมีอยู่เช่นไส้กรอกปลาแหนมเคยได้ยินป่ะใช่ไหมโอ้ที่นี่จะมีข เคยกินแล้วด้วยโอ้ยอ้าวก็เป็นคนโบราณรู้เลยแล้วเล่นนั้นพี่ก็มาบำบัดแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีขนมเบื้องยวนโบราณด้วยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยและนี่เลยที่เราอยู่หน้านี้นะคะก็คือข้าวแช่โบราณข้าวแช่สูตรเพชรบุรีเหรอคะคุณแม่นี่ฉันชอบกินมากชอบกินข้าวแช่มากกะปิทอดดีรู้ไหมนี่เลยขนมเบื้องยวนหอมมากไต้หวันก็ไม่เหมือนขนมเบื้องยวนแบบปัจจุบันไม่เหมือนขนมเบื้องปัจจุบันนะหวานขนมไทยเยอะมากนี่ร้านนี้ร้านเจ๊สวยนี่ก็คือร้านเจ๊สวยเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นร้านเจ๊ไม่ค่อยสวยจำไว้นะน้องเจนหนูหลบก่อนหนูหลบก่อนรอเล่นเจ๊ที่สวยที่สุดนี่ถึงแล้วนะคะนันทาขนมไทยร้านนี้ก็ขึ้นชื่ออีกเหมือนกันของตลาดนางเลิ้งใช่อย่างขนมพวกนี้แกรู้มีอันไหนรู้จักบ้างตะโก้ไงตะโก้แน่นอนขนมเจนขนมไทยเฮ้ยอันนั้นเจ๊ก็รู้เหมือนกันลูกว่างไปเป้าในส่วนของตรงนั้นนะเจ๊ก็รู้นี่รู้จักไหมขนมอันนี้มะพร้าวไม่ใช่ขนมแต่พูดว่าขนมเรื่องโอ้โหเรื่องสลิมเหรอไม่ใช่ขนมด้วงหรือขนมด้วงเหรอมันคล้ายๆตัวด้วงอ่ะแบบอ๋อขนมเล็บมือนางมันคล้ายๆเล็บด้วยอยากลองชิมอันไหนไหมอยากลองชิมตะโก้ลองกินกันหน่อยดีกว่าเขาบอกใช่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบสูตรมาจากแบบคุณปู่ของคุณนันทานะคะซึ่งคุณปู่ของคุณนันทาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพ่อครัวที่วังหลังเนาะขนมกล้วยเขากวนจนแบบไม่มีเนื้ออะไรตามเลยหอมด้วยคืออร่อยหอมคือร้านนี้เขามีมาตั้งแต่แบบสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมีมานานอยู่นู่นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจนมาอยู่ที่ตลาดนางเลิ้งเนี่ยก็ประมาณ50ปีแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ถ้าใครอยากจะมากินต้องรีบมาเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึงบ่าย 2เท่านั้นแล้วแบบด้วยความที่ขายดีมากเนี่ยมันก็จะหมดเร็วถ้ามาช้าก็จะอดนะใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครชอบกินขนมไทยให้มาร้านนี้เลยนะคะนันทาขนมไทยหาไม่ยากนะคะเข้าตลาดมาร้านจะอยู่ขวามือนะคะเปิดกันทุกวันนะคะตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึงบ่าย 2นะตื่นปุ๊บก็สามารถหากินได้เลยใช่อันนี้เรากินนิดๆหน่อยๆนี่คือนิดๆหน่อยๆเบรกหน้าเราจะกินกันอย่างหนักหน่วงพร้อมยังคะไปวิ่งก่อน3 รอบพร้อมยังคะน้องไปวิ่งก่อนเลยเจ๊อยู่รอเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะได้ชิมอาหารอร่อยๆย่านนางเลิ้งแน่นอนนะคะกับTEAMGIRLท็อปพิกสักครู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังแบบคงสภาพแบบทุกๆอย่างคล้ายๆหน้าของพี่เหมือนกันสวยตั้งแต่เด็กปัจจุบันก็ยังสวยซึ่งเฮียบอกว่าในตัวเป็ด1 ตัวเนี่ยจะมีแค่ชิ้นเดียวเรากินเป็ดไปครึ่งกรุงเทพนะโอทั้งคู่อยู่เลือกได้เลือกทริปญี่ปุ่นกับเป๊กหรือโตโยต้ายาริสย่านนางเลิ้งนะคะเมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียกแบบนี้เขาเรียกว่าอีเลิ้งไม่ใช่ใช่เขาเรียกอีเลิ้งคือเขาเรียกตามชื่อโอ่งน้ำที่ชาวมอญเนี่ยแบบนำขึ้นมาขายแบบเต็ม2 ฝั่งคลองเลยแต่ว่าจะให้เรียกอีเลิ้งมันก็แบบแค่ดูหยาบคายไม่ค่อยพูดคำอะไรแบบนี้เป็นคนดูแพงๆถูกต้องสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็เลยเปลี่ยนท่านเปลี่ยนให้แบบฟังสุภาพขึ้นให้เป็นแบบนางเลิ้งแล้วกันแล้วอย่างที่บอกเนี่ยคือตลาดนางเลิ้งนี่เป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็อยู่มานานกว่า100 ปีแล้วด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังแบบคงสภาพแบบทุกๆอย่างเนี่ยคล้ายๆใกล้เคียงแบบสมัยโบราณไว้เลยนะคะคล้ายๆหน้าของพี่เหมือนกันสวยตั้งแต่เด็กปัจจุบันก็ยังสวยไม่เคยแต่งเติมอะไรเลยอันนี้ตื่นมาเป็นแบบนี้อันนี้เทาไทยทิพย์นิดนึงสวยไทยทิพย์อะไรจะอยู่ขนาดนี้นี่แต่ถึงแม้มุกจะไม่เคยมาแถวนี้นะแต่ก็ได้ยินชื่อมาตลอดเลยว่ามีร้านเด็ดๆเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำกันว่ามีร้านไหนในนางเริงบ้างค่ะที่ขึ้นชื่อว่าห้ามพลาดในช่วงTEAMGIRLท็อปพิกค่ะ ร้านรุ่งเรืองบะหมี่จะเส้นเล็กเหนียวนุ่มกว่าที่อื่นเพราะว่ามาทีไรก็คนเยอะตลอดร้านเก่าแก่อยู่มานานแล้วค่ะเนื้อตุ๋นนางเลิงค่ะใช้เนื้อสดนะคะดีแล้วก็ไม่เหนียวมากค่ะถ้าเป็นเนื้อสดเนื้อเปื่อยก็เปื่อยกำลังดีค่ะสุวิมลก๋วยเตี๋ยวแคะก็น้ำซุปอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยด้วยค่ะร้านส.รุ่งโรจน์จะชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาจะนุ่มเนื้อจะนุ่มน้ำแกงเขาจะอร่อยมาวราพรซาลาเปาค่ะมันให้ไส้เยอะแล้วก็แบบไม่เลี่ยนอะไรชื่อร้านสุวิมลก๋วยเตี๋ยวแคะค่ะตอนแรกเนี่ยเห็นคนกินเยอะมากก็เลยลองกินดูแล้วพอกินแล้วมันอร่อยมากค่ะลูกชิ้นเขาอร่อยร้านรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวค่ะบะหมี่เขามีความพิเศษอะค่ะเหมือนเขาเป็นคนทำเองใช่ไหมผลิตเองก็อร่อยอะค่ะรวมๆแล้วทั้งเกี๊ยวทั้งบะหมี่เลยชอบมาร้านส.รุ่งโรจน์ค่ะเขาอาหารอร่อยค่ะแล้วก็สะอาดราคาก็ถูกด้วยค่ะรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวค่ะก็เป็นแบบเส้นทำเองแล้วก็เส้นมันจะเล็กๆแล้วก็เหนียวนุ่มกว่าที่อื่นนะคะส่วนน้ำซุปก็กลมกล่อมดีค่ะและร้าน TEAMGIRL ท็อปพีอันดับที่ 5 นะคะเป็นร้านซาลาเปาชื่อดังที่ขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยเลยนะคะและตอนนี้เรามาอยู่ที่สาขาออริจินัลนะคะใช่แล้วค่ะโอ้โหประตูเปิดให้เราเลยทีเดียวว้าวเลยแกควรมาสมัครนะนี่สวัสดิการเป็นสวัสดิการซาลาเปาฟรีด้วยเฮ้ยน่าสนใจแต่ว่าดูอ่านวุฒิปริญญาตรียังไม่ได้ยังไม่จบปีหน้าน้องเจนอาจจะได้ก่อนนี่ค่ะกับร้านนี้เลยค่ะวราพรซาลาเปาวราพรซาลาเปาร้านซาลาเปาเจ้าดังที่มีสาขาอยู่มากมายทั่วไทยถือกำเนิดขึ้นในห้องแถวเล็กๆย่านนางเลิ้งโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณวราพรเห็นว่าลูกๆชอบกินซาลาเปาทุกวันจึงหันมาทำเองกินเองเพื่อความประหยัดก่อนเริ่มแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนหลายๆคนติดใจจึงเป็นที่มาของการเปิดร้านในปีพ.ศ. 2535และขายดิบขายดีมาจนถึงปัจจุบันเด็ดด้วยเมนูซาลาเปาไส้แน่นแป้งหอมนุ่มทำสดใหม่ทุกวันมีให้เลือกหลากหลายไส้หรือจะเลือกกินเมนูอื่นๆอย่างขนมจีบมันโถก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะโอ้นี่จะบอกก่อนเลยว่าร้านวราพรนะคะไม่ได้เด็ดแค่ซาลาเปาเท่านั้นนะแต่ว่าข้างหน้าเราตรงนี้นะคะล้วนเป็นเมนูฮอตฮิตของร้านทั้งนั้นเลยมาดูท็อปที่3อันดับกันเลยดีกว่าอันดับที่3อันดับ3ของเราก็คือติ่มซำค่ะมีขนมจีบกุ้งแล้วก็อันนี้คือปอเปี๊ยะลาดบัวค่ะก็มี6ชิ้นแล้วก็35 บาทมันจะเป็นแบบนึ่งกับแบบทอดใช่เป็น2แบบอย่างนี้ลองชิมดิไม่เคยกินอย่างนี้ข้างในมันเหมือนเผือกเลยอ่ะจริงๆแล้วไม่คือลาดบัวหรอที่เหมือนจีบกุ้งดีกว่าเนื้อมันแบบว่าข้างในมันเป็นเนื้อเนียนๆแบบนุ่มๆมันแบบอร่อยอ่ะมันเหมือนมันเป็นส่วนเดียวกันแล้วมันเหมือนมันไม่ได้แยกกันแล้วอุ้ยมันหอมมากเลยอ่ะมาอันดับ2กันบ้างดีกว่าอันดับ2นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหมั่นโถแล้วก็ขาหมูนี่หมั่นโถมันแยกออกเป็น2ประเภทคือแบบของหวานกับของคาวซึ่งถ้าของคาวแน่นอนต้องเป็นขาหมูเดี๋ยวเล่นตัวเองเลยเห็นมองอยู่ขาเป็นหมั่นโถกินกับขาหมูไหนนี่ลองชิมก่อนแบบแดงขาหมูเขาแบบว่าเลือดหมูอันนี้หอมหวานมากหอมแบบสังขยาหอมใบเตยอ่ะจริงเหรอจริงเปล่ารออยู่เนี่ยนมแดงนมมากเลยอ่ะอยากได้ไปหนุนแทนหมอนที่บ้านมันโหแบบจริงๆมันโหเหมือนมันเหมือนแป้งเหมือนกันแต่ว่ากินกับขาหมูก็คือเป็นของคาวไปเลยแล้วก็แบบสมูทแบบเป็นของคาวไปเลยแล้วพอกินกับสังขยาอย่างเงี้ยก็เป็นของหวานแบบคือเป็นคนละแบบคนละฝั่งเลยเนาะแต่ว่ามันเข้ากันแบบมันเข้ากันมากเพราะว่าเนื้อแป้งนุ่มมากกินกับอะไรก็อร่อยมาอันดับ1บ้างร้านวราพรซาลาเปาอันดับ1จะเป็นทุเรียนก็ไม่ใช่ไปอ่ะนี่เมนูซาลาเปานั่นเองซึ่งอันนี้คือหมูสับหมูแดงแล้วก็ไส้ครีมนั่นเองในฐานะที่เจนเป็นน้องใหม่ไม่มีสิทธิ์เลือกใช่เพราะฉะนั้นกูเป็นคนเลือกก่อนอะไรฉันเอาครีมแล้วกันเอาครีมอ่ะพี่มึงนะก็ได้แต่ไม่น้องพี่นะไม่มีเอาเราไม่ได้หรอ นวลมากเลยมันละมุนมันนวลๆอ่ะบีบ้ามันบีบ้ามันนวลนะมันนวลมันนุ่มแล้วมันอร่อยจริงมันเป็นไส้ครีมที่ไม่เน้นความหวานอ่ะใช่มันไม่หวานมันหวานกำลังโอเคไม่ได้หวานพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็มันกินแล้วไม่เลี่ยนมันนุ่มๆอ่ะแล้วให้อื่นละให้อื่นต่อไปมีหมูตับกับหมูแดงอร่อยมากเลยคือแบบหมูอะไรก็แบบมันเด้งมากเลยแล้วเครื่องปรุงอะไรก็อร่อยดีเนาะลูกละ22 บาทเท่ากันหมดเลยแต่ว่ามันข้อไข่มากเลยอ่ะที่นี่คือต้องนำหลักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะมาชิมนะคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาหรือหมั่นโถหรือเมนูติ่มซำต่างๆที่อร่อยๆแบบนี้นะคะสามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านวราพรซาลาเปานะคะตั้งอยู่ที่ริมถนนนครสวรรค์เลยค่ะอยู่ปากซอยนครสวรรค์16นั่นเองค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง1 ทุ่มเลยเพราะฉะนั้นมาได้ตลอดทั้งวันเลยเนาะมาต่อกันที่ความอร่อยแบบต้นตำรับที่ได้รับการจัดให้เป็นTEAMGIRLท็อปพิกอันดับ4ในย่านนางเลิ้งก็คือร้านเนื้อตุ๋นนางเลิ้งร้านนี้เปิดมานานกว่า70 ปีแล้วปัจจุบันส่งต่อความอร่อยมาจนถึงรุ่นที่3เด็ดด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่นำเนื้อซึ่งผ่านการคัดสรรอย่างดีมาตุ๋นในน้ำซุปที่เคี่ยวด้วยกระดูกข้าววัวติดไขมันกับเครื่องเทศและเครื่องยาจีนนานกว่า5 ชั่วโมงทำให้ได้เนื้อตุ๋นที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมหวานอร่อยจะเลือกกินแบบเส้นหรือเกาเหลากับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะร้านนี้ก็บอกตอนแรกว่าเรากะจะยกแบบให้น้องเจนเป็นคนชิมหมดเลยเพราะว่าเป็นเนื้อแต่คุยไปคุยมากินทุกคนเลยค่ะกินเนื้อเลยแล้วกันอยากกินมากเพราะชอบลูกชิ้นเนื้อเจนปกติเป็นคนชอบเนื้อสายเนื้อเลยหรือเปล่าสายเนื้อค่ะคือชอบคือทั้งหม้อเนี่ยหนูกินคนเดียวได้หมดน้องเจนอ้าวไม่แบ่งเราไม่แบ่งพี่เจอยากเห็นอ่ะอยากให้เจนโชว์กินหม้อเจอยากเห็นเป็นบุญตาเจสักครั้งทำเรากินเนื้อทุกอย่างเลยเหรอสเต็กเนื้อตุ๋นเนื้อต้มเนื้อไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่หนูรู้แค่ว่าหนูกินเนื้อก็คือคงได้ทุกอย่างแหละใช่ซึ่งที่นี่นะเขาบอกเลยนะคะว่าแบบจุดเด่นของเขาเนี่ยมันแบบไม่ได้อยู่ที่แบบกรรมวิธีที่มันแบบเวอร์วังอลังการอะไรก็คือจุดเด่นคือความธรรมดาการต้มเนื้อตุ๋นเนื้อด้วยแบบเครื่องเทศแล้วก็แบบเครื่องยาจีนแบบธรรมดาเลยแต่ว่าแบบต้มได้ถึงไงแบบรสชาติจะออกมาดีมากๆเลยคือแค่นี้ก็ทำให้รสชาติออกมาดีมากๆแล้วนี่น้ำมาเคยเอาตะเกียบมาจิ้มแล้วเล่นเป็นตีกลองนะทุกคนน่าจะต้องเคยอาจจะเป็นเราสองตึงเราเข้าเลยเปล่าดิสเลยดีกว่า3 อันดับใช่ค่ะอันดับที่3นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากลูกชิ้นเนื้อค่ะลูกชิ้นเนื้อลวกนั่นเองนะเราลองชิมกันไหมนี่คือปกติผมไม่กินเนื้อนะคะแต่ว่านี่จะลองชิมดูเพราะว่าเขาว่าอร่อยมากชิมด้วยอ่ะนุ่มดีมากไม่หอมอ่ะมันไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นเนื้อไม่คาวเลยอ่ะรู้สึกไหมเขาบอกว่าคนที่ไม่กินเนื้อถ้าลองกินเนื้อครั้งแรกมันจะรู้สึกแบบกลิ่นแบบใช่เรารู้สึกกลิ่นนิดนึงแต่นี่คือกลิ่นน้อยมากแล้วก็อร่อยมากค่ะอร่อยจริงนี่ด้วยนี้นะคะราคา60 บาทนั่นเองมาอันดับ2บ้างเส้นหมี่แห้งนั่นเองราคา45 บาทถูกมากเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งเนื้อที่แบบมีเนื้อตุ๋นมีลูกชิ้นเนื้อมีเครื่องในเนื้ออันนี้แบบไม่ปรุงคือแบบไม่ปรุงก็อร่อยอยู่แล้วนะเหมือนกับแบบใช่ไงเค็มๆนิดๆไหมเค็มๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเส้นก็อร่อยเนื้อหนุกมากเลยอ่ะนี่เป็นเนื้อส่วนไหนคุณแม่อันนี้เป็นเนื้อส่วนไหนอะคะเนื้อน้องนี่เจนนี่แบบว่าพอบดจะกินปุ๊บกินทุกส่วนเลยนะงงไหมครบทุกส่วนตอนแรกบอกว่าบนบานสารเก่ามาเดี๋ยวขอทิปนิดนะจ๊ะทุกส่วนของเนื้อเลยทีเดียวอันนี้เท่าไหร่นะคะ45 บาทแล้วอันดับ 1ล่ะอันดับ 1ของเราก็คือเกาเหลาเนื้อตุ๋นค่ะอันนี้60 บาทเองแล้วก็ข้าวเปล่าเนี่ย8 บาทถ้าใส่ทุกอย่างที่คนนิยมกินกันก็จะมีเนื้อ3 ชั้นเนื้อน่องเอ็นแล้วก็ลูกชิ้นนี่นะคะ จไม่เคยกินแบบเนื้อ3ชั้นมาก่อนอะมันเป็นยังไงอะมันจะแบบมันๆหน่อยปะใช่ค่ะมันจะออกแบบนุ่มๆเหรอละลายในปากละลายในปากมันนุ่มมากเลยอะแต่คือเขาบอกว่าที่เนี่ยถ้าแบบเป็นสายเนื้อคือต้องมันจริงคือแบบที่นี่คือที่สุดแล้วจริงๆของแบบสายเนื้อเดี๋ยวพี่กินหนังกินมันที่เจนเคออกแล้วกันใช่น้องเจนคือคนที่ดีมากเราไม่ค่อยเจอคนดีๆแบบนี้เราเจอแต่แบบแจนเฮอะไรเงี้ยน้องไอก็ถือว่าเป็นคนดีเกลี่ยเข้าเปล่าหรือเกลี่ยเข้าจานตัวเองเจนเคอันนี้เจนเคออกก่อนที่เราจะถ่ายทำแล้วให้มันเหลือแต่เนื้อเราก็ดีน้องเป็นคนดีอะสายเนื้อทั้งหลายแต่วกอย่างนะคะอยากกินเนื้อดีๆมาเลยที่นี่ร้านเนื้อตุ๋นนางเลิงนะคะเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างอยู่ซอยนครสวรรค์ซอย2ค่ะเดินทะลุมาจากตลาดนางเลิงได้เลยเปิดทุกวันเลยแต่ยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะ 10 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมงเป๊ะกว่ามุกอีกที่พูดก็จริงนะนี่แต่จะบอกว่านี่อันนี้เห็นของสวยๆงามแล้วก็เห็นมุกกับเจ๊เลยก็อาจจะแบบเซ็งๆแล้วเบื่อแล้วเอื้อมแล้วนี่เรามีของสวยๆงามให้ดูอีกเช่นกันค่ะเราไปตามพี่อู๋จุนแล้วก็พี่นิวกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงนางฟ้าหน้าร้านค่ะนางฟ้าหน้าร้านพี่คนอะไรคุยโทรศัพท์ยังน่ารักเลยพี่มีแบบดึงวันนี้เราต้องหาคนนี้เหรอคนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ยุ่งอยู่ปะคะเนี่ยก็ยุ่งนิดนึงค่ะขายดีอะเนาะงั้นขอนั่งหน่อยได้ไหมครับได้เลยหนูนั่งตรงไหนก็นั่งได้ครับคือผมถามเขานั่งได้ไหมคะนั่งได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับตรงนี้ใกล้ไปก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานนะคะทวีพานิชพันธ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟขุนแม่ค่ะขุนแม่เหรอคะสวัสดีค่ะอู๋จุนค่ะถามก่อนเลยครับผมชื่อน้ำหวานเนี่ยหวานมากไหมครับไม่ใช่ต้องลองพี่ต้องถามเกี่ยวกับอาหารเหรอครับวันนี้มาที่เนี่ยข้างนอกร้อนมากเลยที่นี่มีแอร์เพราะว่าพี่ถือกติว่าถ้าเกิดร้อนให้เปิดแอร์แต่ถ้าเกิดมีอยากมีคนดูแลให้เปิดใจครับเปิดใจไหมไม่แล้วเข้าเรื่องจริงเดี๋ยวถามกันเลยทำไมถึงชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวขุนแม่นะครับทำไมต้องขุนแม่ด้วยเพื่อนสาวประเภท2ค่อนข้างเยอะพอเยอะแบบเวลามีอะไรที่แบบแซ่บมากเลยค่ะคุณแม่อร่อยมากเลยค่ะคุณแม่อย่างนี้ทำไมแบบอยากเปิดกิจการแล้วทำไมเลือกเป็นร้านอาหารนะก็ส่วนตัวหวานนะเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่าทีนี้ว่าคุณแม่อีกอะไรทำอาหารเก่งอร่อยไปซะทุกอย่างก็เลยตัดสินใจจะเปิดเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟขุนแม่เนี่ยทำอร่อยซะทุกอย่างใช่ไหมครับอย่างนี้เมนูเด็ดๆที่เรามีแบบออกมาขายเนี่ยเป็นเมนูอะไรบ้างขึ้นชื่อก็จะเป็นหม้อไฟคุณแม่ค่ะแล้วก็หมูสเต๊กคุณแม่เหมือนกันแล้วก็มีกะเพราหมูตุ๋นด้วยอย่างหนึ่งค่ะที่นี่จะเป็นแบบซิกเนเจอร์เห็นเมนูเด็ดขนาดนี้อยากกินหม้อไฟขุนแม่มากเลยฮะเดี๋ยวขอชิมหน่อยได้ไหมครับคุณน้ำหวานครับหมายถึงอาหารถึงน้ำหวานนั่นแหละตาพี่ไม่มองหม้อไฟเลยพี่มองเขาดูหม้อไฟเลยแหละพี่มองดูเป็นอะไรโทษครับวางนี้เลยครับย้ายก็ได้วางตรงนี้วางด้วยไม่ป้องครบแล้วค่ะ3เมนูนะคะซิกเนเจอร์ของมีเมนูอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็นหม้อไฟขุนแม่ค่ะฝีมือหวานเองขายไม่แพงค่ะหม้อละ150ไม่แพงจริงครับผมอันนี้นะคะกะเพราหมูตุ๋นค่ะกะเพราหมูตุ๋นค่ะนี่ก็50 บาทเริ่มต้นนะคะตุ๋นค่ะนี่ค่ะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเป็นหมูสเต๊กค่ะหมูสเต๊กนี่ก็ชุดละ60เองครับหมูสเต๊กอร่อยไหมครับพี่นิวครับหมูสเต๊กอร่อยมากครับน้ำจิ้มเนี่ยผมชอบกินถั่วไงแล้วน้ำจิ้มหมูสเต๊กเนี่ยเขาจะใส่ถั่วที่ส่งเยอะมากที่ร้านหวานนี่คือแม่ปั่นถั่วเองเพราะว่าแบบใส่ใจรายละเอียดมากใช่ถ้าเกิดปั่นเองเนี่ยถั่วมันจะสดไม่ชอบมีกลิ่นหอมของถั่วที่ส่งใช่ ต่อมานี้นะครับคือหมูตุ๋นนี่ถ้าหมูตุ๋นที่ดีนะครับมันต้องนุ่มคือเราเข้าไปไม่ต้องเคี้ยวมากมันจะแบบละลายเลยเหรอมันจะบึ๊บเองบึ๊บเลยพี่บึ๊บสองทีอยากบึ๊บบึ๊บมั่งยังไงต้องขอบึ๊บบึ๊บมั่งเลยอันนี้คือกระเพราหมูตุ๋นนะครับทุกคนฮะอย่างที่พี่นิวบอกไปฮะกินแล้วมันต้องละลายมันบึ๊บบึ๊บกินแล้วมันต้องบึ๊บ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 อร่อยอร่อยอร่อยความหอมของกระเพราหมูตุ๋นก็ขึ้นจมูกใช่แล้วมันวาซาบิครับคุณมันเผ็ดแต่ว่าอร่อยมากครับอร่อยมากๆเลยตอนนี้ผมก็กินหมูชิ้นอยู่ก็หมูชิ้นผมก็ชอบเหมือนกันนะผมไม่รู้วิธีทำแต่ที่ร้านทำเองทุกอย่างเพราะว่าหมูตุ๋นนี่ที่ร้านเปิด 10 โมงแต่ว่าคุณแม่จะมาตั้งแต่ 5:30 นะใช้เวลาตุ๋นประมาณ3 ชั่วโมงค่ะมีสูตรเด็ดอะไรไหมครับสูตรหม้อไฟหม้อนี้ก็อย่างน้ำซุปที่ร้านนะคะก็จะใช้เป็นแบบเครื่องตุ๋นยาจีนทั้งหมดคือมันแบบหลายชนิดมากเป็น10 ชนิดต่อหม้อหนึ่งที่ทานในแต่ละวันนะคะสมุนไพรเหรอใช่ใช่เป็นกลิ่นยาจีนอยู่ใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเทศเครื่องตุ๋นยาจีนอะไรเงี้ยอร่อยไหมกินมากเลยกินทั้งไม้เลยพี่นิวกินทั้งไม้เลยพี่นิวกินทั้งไม้เลยปกติเห็นเมื่อกี้เนี่ยเดินมาเสิร์ฟอาหารเองเลยแล้วปกติเวลาแบบทั่วไปเวลาที่พวกผมไม่ได้มาทานค่ะมาเสิร์ฟเองหรือเปล่าเป็นหวานเสิร์ฟเองแทบทุกครั้งค่ะอ๋อคือจริงๆแล้วหวานคือเหมือนแบบเป็นคนอยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นคนต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็จำได้แล้วก็จะเป็นหวานที่แบบรับอะไรดีคะรับทุกอย่างเขาไม่จีบเหรอเขาไม่หยอดเหรอเวลามาเสิร์ฟอ่ะมันก็มีบ้างอะน้องชินแล้วเป็นปกติอะชินแล้วด้วยเหรอก็คือเจอคนอย่างมึงอะเยอะแล้วครับยังไงก็เดี๋ยวให้ฝากพิกัดกับเวลาเปิดปิดร้านนิดนึงก็พิกัดร้านนะคะอยู่ตรงเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะถนนแจ้งวัฒนะค่ะตรงข้ามกับโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะคะร้านหวานก็จะอยู่หน้าถนนเลยเป็นร้านสีแดงๆใหญ่ๆร้านเปิดตั้งแต่10 โมงถึง3 ทุ่มนะคะใครมาก็จะเจอหวานค่ะอยู่ทุกวันค่ะเปิดทุกวันโอเคงั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาไว้ไปจ่ายพร้อมสินสอดทีเดียวแล้วกันเนาะเอาแท็บเป็นพิธีจะได้แต่ว่าเขาไม่มองหน้าด้วยนะไม่มองหน้าโอเคครับผมสำหรับใครนะครับที่มีนางฟ้าหน้าร้านนี่อยากให้เราไปนะครับแม่ค้าแซ่บๆแบบนี้นะครับสามารถบอกเรามาได้แนะนำเรามาได้นะครับผมทางช่องทางอะไรครับที่ Facebook IG TEAMGIRL TV นะครับผมครับพวกเราจะไปให้พวกคุณครับผมและพบกันใหม่ครับกับช่วงนางฟ้าหน้าร้านเต้าหู้ทอดนี่เป็นอุ้ยเป็นแบบผสมกันด้วยอ่ะก็มีตรงนี้อันนี้นะนี่เคยกินแม้เคยกินก๋วยเตี๋ยวแคะลูกชิ้นแคะแม้ไม่เคยทำไมอ่ะคือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะเนี่ยคือเหมือนแบบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องปั้นเองหรอคะใช่คือก๋วยเตี๋ยวแคะลูกชิ้นแคะเนี่ยเขาจะต้องปั้นเองกับมืออ่ะมันก็เลยไม่ได้ออกมาแบบเป็นลูกกลมๆเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนแคะต้องดูสโนไวท์โอเคคือมาอย่างนี้ถ้าเป็นคนแคะคือก๋วยเตี๋ยวแคะเนี่ยจริงๆมาจากชาวจีนแคะรู้จักว่าชาวจีนก็จะมีจีนท่านจีนอะไรเนาะเป็นจีนแคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบเอกลักษณ์เด่นของเขาคือเรื่องน้ำซุปจะอร่อยใช่แล้วก็ลูกชิ้นเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นี่มีกุ้งข้างในนี่เดี๋ยวที่แม่ดูเฮ้ยเอามาจากบ้านต่อไปนี้พกไปทุกที่แล้วนี่เป็นแบบเต้าหู้แล้วก็เป็นไส้หมูข้างในอ่ะเอายังไงต่อแน่นอนเลยค่ะทีมเกิร์ลทัพพิกอันดับที่3ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากก๋วยเตี๋ยวแคะนั่นก็คือร้านนี้นี่เองค่ะกูวิมลก๋วยเตี๋ยวแคะค่ะสุวิมลก๋วยเตี๋ยวแคะหรือที่คนในย่านนี้เรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวแคะเจ้าเก่าตลาดนางเลิงเป็นต้นตำรับความอร่อยที่เปิดขายมานานกว่า80 ปีเด็ดด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นที่ทางร้านทำเองทุกขั้นตอนสดใหม่วันต่อวันมีให้เลือกถึง7 อย่างทั้งลูกชิ้นเต้าหู้ขาวลูกชิ้นเต้าหู้ทอดลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาหือกล้วยและเกี๊ยวกรอบสอดไส้เผือกผสมหมูสับรับรองว่าถ้ามีโอกาสได้แวะมาชิมสักครั้งต้องติดใจทุกคนแน่นอนค่ะ ร้านสุวิมลก๋วยเตี๋ยวแพรนะคะในชุดแรกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ80กว่าปีที่แล้วอ่ะคือจะแบ่งเป็นวันธรรมดาเขาจะขายอยู่ในตอกแถวนางเลิ้งแต่พอเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะไปขายอยู่ตรงตลาดนัดสนามหลวงรู้จักตลาดนัดสนามหลวงไหมรู้จักไปย้ายไปตรงนู้นแต่ว่าพอเหมือนตลาดเขาจัดระบบใหม่เนี่ยเขาก็เลยย้ายมาอยู่ในตลาดนางเลิ้งจนถึงปัจจุบันนี่น่ากินมากเลยเขาบอกว่าจุดเด่นนะของก๋วยเตี๋ยวที่นี่เลยก็คือลูกชิ้นแล้วก็น้ำซุปอร่อยอ่ะน้ำซุปเป็นน้ำซุปใสเขาบอกว่าเขาใช้ที่เป็นน้ำซุปใสเนี่ยเพราะว่าไม่ใส่อะไรที่มันแบบว่าแปลกปลอมเลยแสดงว่าแกไม่ใช่น้ำซุปเพราะว่าแกไม่ใส่นะโอ๊ยไม่ใส่ใจชั่วร้ายเป็นคนขุ่นมัวเป็นคนเลวนี่เจนยังเป็นน้ำซุปอยู่เพราะยังใส่อยู่อย่าไปใกล้มันมากแต่ว่าอาจจะเป็นน้ำซุปก็ได้นะเพราะน้ำซุปเนี่ยทำเคี่ยวมาจากขาหมูจริงๆขาหมูจริงๆแล้วก็ลูกชิ้นที่นี่เนี่ยเขาไม่เหมือนที่อื่นเพราะเขาทำเองเขาปั้นเองกับมือเลยค่ะอ้าวที่อื่นคือไปขอเข้ามาหรอไม่ใช่เขาใช้เครื่องเป็นสูตรเขาด้วยเขาทำเองอันนี้ลูกชิ้นโฮมเมดเฮ้ยบอกครับติ๊กก่อนนะจะกินแล้วไม่เป็นไรเจ๊เขาดับหิวน้องเจ๊เข้าใจน้องโอเคเริ่มที่อันดับ3ก่อนของพี่ใช่ไหมใช่แหละใช่ก็ได้นี่ก๋วยเตี๋ยวเคี่ยมหี่ทั้งแห้งแล้วก็น้ำนะธรรมดา40พิเศษ50เคี่ยมหี่ก็เหมือนอันนี้เหมือนกันเนาะลอดช่องอ่ะอ๋ออันนี้มันไม่เหมือนกันแค่เส้นใช่ไหมใช่ต่างกันที่เส้นแต่เครื่องก็จะหมดเลยเนาะมีลูกชิ้นอุ้ยลูกชิ้นหลายแนวมากอ่ะขโมยต้องบอกอร่อยมากเลยอ่ะเป็นความอร่อยที่มันตับอ้าวมันตักถือกล้วยใส่ชามแกงแล้วก็ชิมน้ำซุปมันเหมือนกันน้องคนไหนต่างกันขอแยกอันนี้หน่อยแต่น้ำซุปอร่อยมากข้างในมันเป็นหมูปรุงรสอ่ะเอาไว้นี่ลูกชิ้นหมูเหรออุ้ยแปลกอ่ะไม่เหมือนลูกชิ้นหมูที่อื่นเลยอร่อยมากเลยมากไม่ร้อนเหรอคะไม่ดีมากเหมือนคล้ายๆขนมจีบอ่ะยังนั่นอันดับ 2 อันดับ 3เป็นเส้นเกี๊ยมหี่อันดับ2เป็นเส้นอะไรเอ่ยอันดับ2คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะปกติก็40แล้วก็พิเศษก็จะ50อร่อยอ่ะไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยมันแบบน้ำซุปกระดูกหมูหวานมากเลยนะซุปขาหวานมากเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแล้วก็เหมือนมันอร่อยแต่ไม่รู้สึกว่าแบบคอแห้งเหมือนแบบว่าใส่ผงชูรสหรืออันนี้คือแบบกินแล้วแบบสบายท้องอ่ะมันสบายท้องจริงๆอร่อยอ่ะอันดับ1ค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่อันนี้แห้งทำไมอันดับ1ถึงได้แห้งน้ำซุปมันอร่อยมากเลยนะก็จริงๆก็แล้วแต่เราเลือกอะไรเป็นแห้งหรือน้ำก็ได้แต่ว่าให้มันแบบเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างนี้ลองชิมดูลูกชิ้นหมูไม่ให้กินเหรอทำตัวเองทั้งนั้นไม่ได้มีใครทำอะไรเลยทำตัวเองทั้งนั้นเนี่ยลูกชิ้นหมูสามารถซื้อกลับบ้านแยกได้ไหมคะซื้อแยกกลับบ้านได้ด้วย100ลูก350 บาทดีจังเป็นนัมเบอร์1มากแต่อันนี้ไม่ได้เป็นแบบเค็มๆหอมๆมันหอมกระเทียมอ่ะใช่หอมกระเทียมแล้วก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นรสชาติหนึ่งมาเร็วมาลองกันร้านนี้ตั้ง80กว่าปีแล้วว่าชีวิตหนึ่งต้องมาดูในการร้านสุวิมลก๋วยเตี๋ยวแพรนะคะอยู่ในตลาดนางเลิงนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธตั้งแต่ 10 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นค่ะแวะมาซื้อลูกชิ้นอย่างเดียวก็ได้รายการนี้นะของดีๆอ่ะอย่าเก็บไว้กินทีหลังแบบเหมือนเวลาปกติอะห้ามเก็บไว้กินทีหลังแล้วต้องกินก่อนเพราะว่ามุกแขนยาวมากพี่เจนเนี่ยยาวเลยแต่ว่าชาวบ้านจนๆอย่างเราอ่ะสามารถกินได้เลยราคาดีมากจริงค่ะบอกว่าร้านเนี่ยขึ้นชื่อมากกับเรื่องของเป็ดค่ะกับร้านส.รุ่งโรจน์ส.รุ่งโรจน์เป็นร้านอาหาร ารจีนระดับเหลาในราคาไม่แพงที่เริ่มต้นมาจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดแผงลอยในอดีตเด็ดด้วยเมนูเป็ดตุ๋นและเป็ดพะโล้ที่ทางร้านเลือกเป็ดพันเนื้อขนาดกำลังพอเหมาะมาทำความสะอาดอย่างดีก่อนนำมาต้มรวมกับเครื่องพะโล้19ชนิดจนพะโล้และสมุนไพรต่างๆซึมเข้าเนื้อทำให้เป็ดนุ่มหอมอร่อยน่ากินเสิร์ฟเป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำพะโล้รองด้วยคะน้าลวกกรอบๆอร่อยถูกปากคนทุกเพศทุกวัยสามารถครองใจคนย่านนางเลิ้งมานานกว่า50ปีแล้วค่ะเอกลักษณ์เด่นของที่นี่ก็คือเป็ดนี่เขาจะเป็นแบบมีความเป็นเฉพาะตัวแบบมันอร่อยจนทำให้ร้านน่ะมี2ฝั่งอ่ะจากเป็นร้านเล็กๆจนตอนนี้คือแบบมี2ฝั่งแล้วว่าโอ้ร่ำรวยแล้วเดินมาเป็นร้านอ่ะเขาไปแล้วเขาเดินดีเลยเธอไปกินเดี๋ยวเด็ดไม่แพ้เป็ดนั่นก็คือเฮียเจ้าของร้านเรานั่นเองนี่เฮียมาแล้วสวัสดีค่ะเฮียมาคุยกับหนูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หนูบอกแล้วว่าที่นี่เด็ดมากนั่นก็คือเฮียไม่ใช่เป็ดอย่าเด็ดมากเดี๋ยวเจอแต่ต้นเดี๋ยวจะหมดต้นที่หนูอยากรู้คือหนูมารอบ2แล้วทำไมไม่มีรูปหนูอ่ะคุณอาจจะไม่เห็นรูปคุณอ่ะอยู่ทุกเฟรมเลยเป็นวิญญาณอยู่มันไม่ควรเดียแล้วนะคะควรอย่างเดียวสุดท้ายมียังไม่ได้มีกำลังนวดแป้งกำลังนวดอยู่หนูได้กินทีพรุ่งนี้มั้ยเดียโอเคค่ะเรามาเข้าท็อปดิส3อันดับของเรากันดีกว่าไม่รอรีเริ่มที่อันดับ3นี่ขาห่านแล้วก็ลิ้นนะเป็นแบบหม้ออบหม้อดินร้อนๆเลยควันร้อนไหมคะมันนุ่มมากเดี๋ยวต่ำคำแล้วหายไปเลยอ่ะขาห่านคือเนื้อกับกระดูกอ่ะแค่เข้าปากปุ๊บมันก็หลุดออกจากกันเลยอ่ะคือมันแยกออกจากกันเลยทันทีอร่อยอ่ะเห็นไหมนุ่มมากเลยนะมันแบบละลายในปากมากมุกทำไมมุกไม่กล้ากินเลนน่ะโอ้โหดูดิน้องมาเทปเดียวน้องกินเลยอ่ะเด็ดมากควรลองมาที่ต้องสั่งนะ320 บาทเองบะหมี่มาแล้วนี่มาพร้อมท็อปดิชอันดับที่2เลยอันดับที่2คือนี่เลยค่ะกระเพาะเป็ดผัดพริกไทยดำจานนี้100 บาทค่ะเหมือนเส้นพาสต้าเหมือนกันเนาะความเหนียวคล้ายๆหนังหมูไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะไม่คาวเลยอ่ะดีมากซึ่งเฮียบอกว่าในตัวเป็ด1 ตัวเนี่ยจะมีแค่ชิ้นเดียวเฮียแล้วจานนึงใช้กี่ตัวคะเนี่ยก็เลยครับก็ดึงตัวเป็น1 ชิ้นนะฮะนี่คือชิ้นหนึ่งหรอ1 ตัวแล้วเรากินเป็ดไปครึ่งกรุงเทพนะนี่เลย1 ตัวมีแค่เนี้ยอันเดียวเองค่ะเฮียหลอกหนูปะเนี่ยโอ้จริงหรอเท่าไหร่อย่างนี้100 เดียวเองละ100 เดียวเองเหรอเฮียแต่กินกระเพาะแบบทั้งที่ตัวหนึ่งมีแค่ตัวอาทิตย์เดียวเนี่ยนะอันดับที่1อันดับนึงดีกว่าลอยคออยู่นี่เลยค่ะอันดับ1ของร้านนี้โอ้อยากกินแล้วเนื้อเป็ดไพโลค่ะอ่ะกินแล้วนะ100 บาทเท่านั้นโอ้ยจริงปะเนี่ยเยอะมากดูสิ100 บาทเองเหรอเนื้อเป็ดหวานมากเป็นเป็ดพะโล้ที่แบบไม่ได้มีกลิ่นของยาจีนอะไรแบบที่มันแรงมากสำหรับหลายคนไม่ชอบเพราะว่าแบบมันพะโล้ไม่มีกลิ่นยาจีนเลยแต่ไม่ได้เลยนี่คือรสชาติหวานแล้วเนื้อเป็ดนุ่มมากซุปน้ำซุปที่จะไปใช้น้ำซุปเดิมตลอดคือเติมลงไปไม่ให้มันหมดใช่ไหมคะเติมลงไปไม่ให้มันหมดมันก็จะมีคงความรสชาติเก่านั่นแหละ50 ปี55 ปีนั่งไปเรื่อยๆมันก็จะอร่อยขึ้นเรื่อยๆนะสิไม่ยิ่งเหมือนเคยได้ยินนะร้านที่เป็นแบบทำอะไรขาหมูเนี่ยเขาก็จะไม่ล้างกระทะไม่ล้างกันนี่ก็เหมือนกันมันจะทำให้น้ำซุปแบบเข้มข้นอยู่ตลอดเนื้อเป็ดที่นี่มันแบบมันนุ่มๆมันหนึบคือแต่ก่อนอะเจนคือไม่ชอบกินเนื้อเป็ดเพราะว่าช่วงมันจะคาวมันจะแบบคืนไม่ลงอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือแปลกใจมากคือมันอร่อยอ่ะมันนี่คือที่สุดของเจ๊เหมือนกันนี่มันอร่อยมากที่สุดของเจ๊จริงอยากจะมากินเป็ดอร่อยมาได้เลยที่นี่นะคะส.รุ่งโรจน์นั่นเองดูซอยนครสวรรค์ซอย6ค่ะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9 โมงถึง2 ทุ่มค่ะใครนอนไม่หลับมากินเป็ดที่นี่ได้เลยทำไมอะคะเพราะรสชาติมันกลมกล่อมจะกล่อมให้นอนหลับเลยทีเดียว กและเจนมาจัดอันดับความอร่อยแบบต้นตำรับในย่านตลาดบกแห่งแรกของเมืองไทยเนืองเลิงตอนนี้ได้เวลามาอร่อยกับเมนูเด็ดจากร้าน TEAMGIRL Top Pick อันดับหนึ่งแล้วค่ะและร้าน TEAMGIRL Top Pick อันดับที่1ในย่านนางเลิงนั่นก็คือร้านรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวค่ะรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวร้านบะหมี่เกี๊ยวเจ้าดังประจำย่านนางเลิงเด็ดด้วยบะหมี่ฮกเกี้ยนซึ่งส่งต่อเคล็ดลับความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า70ปีแล้วโดยเส้นบะหมี่ของร้านนี้เขาจะใช้วิธีนวดเพื่อผสมแป้งกับไข่ด้วยมือและไม้พายจนได้เส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มกำลังดีรีดออกมาเป็นเส้นเล็กละเอียดจนได้ชื่อว่าบะหมี่ฝอยทองนำมาทานคู่กับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นปูเป็ดตุ๋นหรือขาหมูมากินถึงร้านก็ได้บรรยากาศคลาสสิกดีแต่ถ้าใครไม่สะดวกเขาก็มีบริการส่งฟรีในระยะทาง2กิโลเมตรจากที่ร้านด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่าอิจฉาคนในย่านนี้มากอ่ะยายก็อยู่นี่ไหมอยากมากค่ะอยากอยู่ชั้นบนของตรงนี้เลยเพราะว่าเขาส่งฟรีนะคะรู้ไหมพี่มุกจริงเหรอถ้าใน2กิโลเนี่ยเขาส่งฟรีหมดเลยไม่คิดค่าส่งหมดซึ่งจุดเด่นของร้านรุ่งเรืองนะคะนั่นก็คือบะหมี่นั่นเองบะหมี่ของที่นี่กินคู่กับอะไรก็อร่อยข้าวท็อปดิปแม้3อันดับได้3อันดับนะคะอันดับที่3นั่นก็คือบะหมี่หยกซี่โครงขาหมูนั่นเองอุ้ยมันยังไงขาหมูมันน่ากินมากเลยขาหมูดูดิอุ้ยหนังหมูนุ่มขออีกได้ไหมบะหมี่หยกเนี่ยเขาบอกกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยมากค่ะตัวเส้นบะหมี่อ่ะมันมีเหมือนรสชาติอยู่แล้วอ่ะบะหมี่ไม่แห้งด้วยเค็มๆหอมๆมันๆใช่ชุ่มๆมันหยุดไม่ได้อ่ะหนังหมูดีมากหนังขาหมูดีมากแล้วของเรานี่ยังไงอ่ะทำไมเราเป็นของจานอ่ะเราเป็นคนมุมน้ำใช่ไหมใช่ไงแกบอกเราอยากกินเยอะไม่จริงคือ2อย่างนี้มันขายดีเท่ากันเลยค่ะอันนี้ก็คืออันดับ2ของเราก็มี2เมนูนี้ใช่อันนี้ข้าวหน้าเป็ดแล้วก็ข้าวหมูแดงค่ะโอ้ยนี่แบบหมูแดงหมูกรอบด้วยกับกุนเชียงด้วยเนาะอุ้ยน้ำราดไม่เหมือนกันหรอดูสีมันไม่เหมือนกันเรามาราดกันเถอะลองดูเนาะเป็ดเขาย่างไม่เหมือนข้าวหน้าเป็ดทั่วไปอ่ะยังไงคะน้ำจิ้มไงใช่มันเน้นหวานๆแล้วก็เหมือนมีมันมีความมันมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นสัญญาณมีอะไรบางอย่างค่ะขอจิ้มเพิ่มกินตังค์ไหมครับนี่ลองราดนี้บ้างดีกว่าข้าวหมูแดงบ้างอันนี้นานกรอบนี่ก็กรอบจริงๆแล้วก็มีแบบพันของไขมันที่แบบกำลังซอสที่มีเขาอร่อยมากเลยอะรู้เลยว่าทำไมเขาแบบเลือกไม่ถูกว่าอันไหนขายดีกว่าอร่อยเท่ากันเลยอะมันแบบอร่อยคนละแบบแล้วแบบอร่อยเหมือนกันทั้ง2จานนี้เนี่ยแค่40 บาทแต่ถ้าพิเศษเนี่ยก็50 บาทถูกมากอร่อยมากอะดังนั้นมาลองอันดับ1ดีกว่าบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงนึ่งโรยปูมาข้างหน้าด้วยคือได้ทั้ง2เส้นเนี้ยมีความมันแล้วก็ปรุงรสชาติคล้ายกันแต่ตัวเนื้อเส้นน่ะมันรสชาติต่างกันเนื้อเส้นมันจะแน่นๆกว่าใช่แน่นๆหนึบๆเลยมากชอบกินกับหมูกินกับอะไรดีมากๆเลยอันนี้นะคะ60 บาทเท่านั้นเองมันถูกกว่าฉันนิดอ่ะมันคนละแบบไงหุยอร่อยทุกอันเลยอ่ะหยุดกินไม่ได้ถ้าใครนะคะที่อยากจะมากินแบบต้นตำรับเลยบะหมี่ฮกเกี้ยนนะคะที่ย่านนางเลิงแห่งนี้นะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะร้านรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวนางเลิงนะคะซึ่งเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึง2 ทุ่มเลยค่ะอยู่ในซอยนครสวรรค์6นะคะมากันเยอะๆเลยบอกเลยนะว่าใครไม่เคยมาตลาดนางเลิงนี่คือแบบว่าพลาดมากแล้วใครไม่มากินตามพวกเราอ่ะก็พลาดยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่อยากจะแบบดูโลเคชั่นหรือดูเมนูที่เราได้กินไปอย่างฟินๆเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะ2 ช่องทางค่ะทาง LINE TV นะคะหรือทาง YouTube Channel GMMTV นั่นเองค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดพวกเราด้วยนะคะใช่ก็ติดแฮชแท็กทีมเกิร์ลทีมกินแล้วก็แชร์ไปในเฟซแล้วก็ IG @GMMTV แล้วก็ TEAMGIRL TV ค่ะ พูดเก่งอย่างนี้อยากรู้เลยสัปดาห์หน้าว่างไหมเจนไม่ก็พอดีปั๊บวีคหน้าพี่จะไปเกาหลีไงก็เลยไม่รู้จะชวนใครไปกับพี่ดีไม่อยากไปมาไปมาอีกคนนึงเขาไม่ค่อยอยากไปหรอกไม่ได้ครั้งนี้มุกก็ได้ไปแล้วมุกโวยวายมาหลายครั้งแล้วมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าเจนนี่จะไปเกาหลีกับใครเจอกันใหม่เสาร์หน้าบ่าย 1:15 ทางช่อง GMM25 กับรายการ TEAMGIRL ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเครื่องเกี๊ยวนี้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมคะทำยากที่สุดเคยท้อแล้วไม่อยากทำบ้างไหมคะแบบนี้บอกลูกค้าว่าไม่ใส่เกี๊ยวแล้วกันนับขี้เกียจอ๋อไม่อยากได้ตังค์เลยทำตลอดTeam Girl.